่าวดีจากเมืองฮิวฟารามาบอกค่ะว่าฟ้าจอร์ไซเดอะมิวสิคอลเพิ่มรอบค่ะเมื่อวานนี้นะนุ้ยจะบอกเลยว่าแบบนุ้ยดีใจมากๆที่มีการเพิ่มรอบรู้ป่ะเพราะว่าเราจะไปนุ้ยจะไปซื้ออีกรอบนึงและซื้อแล้วค่ะเขาประกาศประมาณเมื่อวานเย็นๆแล้วคุณก็ซื้อเลยเหรอใช่ฉันซื้อแล้วไม่แล้วอันนี้ความคิดพี่นะความสนุกของการไปดูรอบ2หรือคนที่จะดูรอบหลังๆเนี่ยเราจะร้องไปด้วยกันทั้งโรงละครเพราะว่าเราร้องกันได้แล้วตอนนี้เพลงจำง่ายมากนะแต่ละเพลงอ่ะเอาลองสิและแค้นเมื่อคุณชันในทุกแล้วฉันต้องเล่นบทนี้ด้วยเหรอทำไมอ่ะฮิวฟาราฮิวฟาราเด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 หรืออะไรเงี้ยเดทนิดนึงเนี่ยเธอคุณไปดูอีกรอบจะได้ร้องได้จะได้จำเนื้อได้ใช่เธอจะได้จำเนื้อได้เออแล้วก็มีการเพิ่มรอบซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่ากระแสปังมากก็เลยทนทานคือเสียงเรียกร้องไม่ไหวจริงๆเพราะว่าโซลเอาไปแล้วแบบหลายรอบมากจริงๆคุณผู้ชมก็เลยมีการจัดการเพิ่มรอบก็คือเพิ่มเฉพาะวันอาทิตย์นะคะรอบหนึ่งทุ่มตรงเท่านั้นหมายความว่าเราเพิ่มได้อีกแค่6รอบเท่านั้นคือ6สัปดาห์ใช่เพราะก่อนหน้านี้เขาไม่เล่นวันอาทิตย์ถูกไหมเล่นแต่เล่นกลางวันอ๋อแต่เพิ่มมาที่ตอนเย็นใช่มาอีกสักรอบนึงและแน่นอนเราก็นี่ใช่ไหมตอนนี้รอบจะเป็นแบบนี้ถูกไหมใช่รอบเนี่ยเห็นป่ะคุณผู้ชมสีแดงเนี่ยคือรอบที่เพิ่งเพิ่มมาเพราะฉะนั้นรีบไปจองโดยด่วนที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางและวันนี้ด้วยความที่กระแสตอบรับดีมากหลายๆคนก็คงอยากจะได้ฟังแบบความรู้สึกเนาะของนักแสดงฟ้าจอร์ไซเดอะมิวสิคอลวันนี้เราก็เลยมีเสียงจากนักแสดงที่แบบว่าเฮ้ยเขาได้รับฟีดแบ็กต่างๆนานามาเนี่ยแล้วเขารู้สึกยังไงกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะฟีดแบ็กดีมากเลยค่ะแล้วก็คือแบบว่าหลังจากที่เราเล่นกันมาตั้งแต่มันยังไม่ถึงรอบกาล่าก็ได้ข่าวมาว่าคือแบบบัตรเดินมันเป็นปรากฏการณ์ดีใจค่ะคือต้องเรียกว่าดีใจสำหรับเหล่าบรรดาทีมงานผู้ผลิตและนักแสดงมากชื่นใจค่ะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยตั้งใจในการที่จะทำละครอันนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันมากๆเลยเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเสมอค่ะคือแบบแก้มก็ได้ฟังทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็เอาสิ่งนี้มาเป็นพลังที่ดีของเราในการที่จะสู้ต่อไปอีกทุกๆรอบเลยค่ะแล้วก็จะได้ทำให้ทุกๆคนได้รับความสุขกันไปค่ะการตอบรับดีมากๆแล้วก็คนซื้อแล้วซื้อซ้ำมาดูแล้วกลับมาดูซ้ำอีกประหลาดมากนะเรื่องนี้ซีดแพงเต็มหมดแล้วซึ่งปกติเนี่ยคนจะตัดสินใจว่าเรื่องราคาไงแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่แบบเร็วมากๆเลยซึ่งเราเองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งกับเป็นนักแสดงคนหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับหนึ่งทุ่มอาทิตย์มันก็ยังไม่ทำอะไรกันมั้งแล้วก็เลิกไม่ดึกด้วยละครเรื่องนี้ไม่ได้ยาวมากแล้วเราก็เริ่มกันเร็วขึ้นนิดนึงยังไงก็รีบๆจองเข้ามาเพราะว่าเวลาเปิดปั๊บเนี่ยอย่างที่บอกฮะไอ้ตรงกลางเนี่ยโดยเฉพาะแถวหน้าสุดเนี่ยมันหมดเร็วจริงๆมาดูณเดชเถอะแถวใช่ค่ะพี่กบยังบอกต้องไปอยู่แถวนั้นนะเพื่อมาดูณเดชแล้วนุ้ยจะบอกเลยว่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรฮะเพราะว่าณเดชน์อ่ะเขาเล่นแบบจากข้างในอ่ะคุณผู้ชมคุณจะเห็นแววตาที่เปลี่ยนไปในแต่ละฉากคือนุ้ยแบบว่าสุดยอด amazing พูดเลยเก่งมากจริงรวมถึงทุกคนนะและอย่างที่เราบอกย้ำเช่นเคยว่าองค์ประกอบทุกองค์ประกอบดีหมดจริงๆทั้งองซอมด้วยก็ต้องชื่นชมมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจเห็นว่าแบบเพิ่มรอบแล้วห้ามนิ่งนอนใจซองเดี๋ยวนี้ตอนนี้กดไปเลยที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางค่ะกับฟ้าจอร์ไซเดอะมิวสิคอลนั่นเองนะคะ